แพมไม่ได้อยากเป็นสาเหตุที่ทำให้เอล่าทะเลาะกับญาติพี่น้องเลยนะแพมขอโทษนะที่เผลอหลุดปากไปอ่ะไม่เป็นไรเลยแพมบอกเราดีแล้วเราจะได้มั่นใจว่าเลเลตั้งใจจะทำร้ายเราจริงๆเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะเรื่องที่มันแย่เรื่องที่มันเลวร้ายกว่านี้เขาก็ทำกับเราเป็นญาติกันทำไมทำกันได้ไอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จากที่แพมเล่าน้าเลนันทากับเลเลยาน่าจะเกี่ยวข้องกับเจ้าหญิงมินพยูนะเขาเป็นญาติกันเป็นญาติห่างๆตอนที่เรากลับไปในอดีตจิตใจของเราเหมือนจมอยู่กับเจ้าหญิงมินพยูแล้วก็เรื่องราวของตัวเองจนไม่ได้ทันสังเกตว่าเจ้าหญิงยองตำมานกับเจ้าหญิงยองตยาที่จริงแล้วเป็นคนยังไงกันแน่แต่บางครั้งก็เหมือนจะรักกันดีบางทีก็เหมือนไม่ใช่อ่ะแต่เท่าที่แพมสัมผัสได้ตอนที่เจ้าหญิงมินพายุถูกสำเร็จโทษน้ำเสียงของสองคนนั้นดูสะใจยังไงก็ไม่รู้ใช่ค่ะสมน้ำหน้ามันแต่ไม่ได้มีแค่เจ้าหญิงสองคนนี้นะเอล่ะคือว่าแพมมีอะไรก็พูดมาเลยแพมเจอคุณเทียดด้วยคุณกระหม่อมคุณกระหม่อมใช่ไหมคะคุณกระหม่อมอยู่ที่ไหนนะคะหรอแล้วคุณเทียดเป็นยังไงคุณเทียดคุณเทียบเป็นคนขโมยลุนตยาของเจ้าหญิงมินพยูไปเจ้าจะทำอะไรนะเจ้าจะห่วงอะไรกับลุนตยาล่ะไปแล้วแล้วที่แพมค้นมาได้ลุนตยาแห่งพินยวดีไม่เหมือนกับของคุณเทียบนะแต่เรามั่นใจว่าคุณเทียบไม่ได้โกหกลุนตยาที่มีค่าและสวยงามที่สุดของพินยวดีเป็นของคุณเทียดไม่มีใครบอกว่าเทียดโกหกหรอกยูแต่ฟังจากที่แพมเล่าอ่ะมันก็ยิ่งทำให้อยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นที่พินยวดีกันแน่ทั้งเรื่องเจ้าหญิงมินพยูเรื่องคุณเทียดรวมทั้งลุนตยาทำไมจิ๊กซอว์มันถึงถูกปล่อยออกมาทีละตัวทีละตัวแบบนี้ตอนที่เรากลับไปในอดีตจิตของเราสัมผัสได้แค่เรื่องราวของตินโนกับเจ้าหญิงมินพยูรวมทั้งการมาของพวกฝรั่งแต่พอหลังจากที่เจ้าหญิงมินพยูถูกสำเร็จโทษเราก็ไม่รับรู้เรื่องราวอะไรอีกเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้าจาเจ้าแสนดาตินโนรวมทั้งคนอื่นๆจบชีวิตลงยังไงนี่แสดงว่าไอ้เรื่องที่มันยุ่งยากวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่มีใครรู้ความจริงหลังจากนั้นมีเพียงแค่คุณเทียดแต่คุณเทียดจงรักภักดีต่อเจ้าหญิงคุณเทียดไม่มีทางทำร้ายเจ้าหญิงมินพยูแน่นอนแต่คุณเทียดก็เป็นคนขโมยลุนตยาไปนะเราเชื่อนะว่าคุณเทียดเป็นคนดีคุณเทียดต้องมีเหตุผลให้ตายเถอะอยากจะกลับไปในอดีตให้ได้จริงๆหรือมันต้องทำยังไงให้ตายไปเลยไหมเผื่อจะได้กลับไปหาคำตอบทุกอย่างให้กับเจ้าหญิงมินพายุ